สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ FC ทุกๆคนนะครับกับสวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวเช่นเคยนะครับผมสวัสดีพี่พิภานะครับเนาะ FC กำลังใจดีๆที่เข้ามาให้คอมเมนต์ตลอดนะครับเนาะนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับผมครับผมกับในช่วงใกล้เที่ยงใกล้บ่ายนะครับก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับในโค้งสุดท้ายนะครับกับหวยลาวพัฒนาหรือว่าหวยรัฐบาลลาวนะครับผมวันประจำวันที่17เดือน12 2564นะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับในงวดที่แล้วนะครับในตารางนี้ก็มาแค่2ตัวแต่ก็เข้านะครับเข้าในตัวที่ผมเน้นให้นะครับเข้าในตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมเนาะแต่ว่าตัวฟันตัววิ่งรูดนี้หลุดหมดเลยนะครับผมให้3กับ2เนาะหลุดหมดนะครับส่วนจับคู่นี้มาเข้าตัวกลับนะครับ79นะครับผม7997นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับก็อยากให้รับชมเป็นแนวทางนะครับตัวเลขผมอาจจะดูเยอะนะครับเยอะแต่ว่าผมก็จะเน้นให้อยู่นะให้เน้นให้4คู่สำหรับตัวเด่นนะครับ2ตัวเด่นนะครับนี่ก็อย่างที่ผมเน้นให้คือปากกาสีส้มเนาะนะครับตัวรองก็จะเน้นให้2คู่นะครับก็อยากให้พี่ๆ FC ลองพิจารณารับชมดูนะครับเนาะสำหรับแนวทางงวดนี้นะครับในโค้งสุดท้ายก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมก็จะมีนะครับก็จะมี6มี5มี7มี2มี1นะครับมี1แล้วก็นะครับแล้วก็แล้วก็มี4นะครับมี5มี4มี6มี1มี7มี2นะครับผมก็ชื่นชอบกันหรือเปล่าเนาะนะครับเนาะก็ลองพิจารณาไว้ก่อนนะครับเนาะส่วนจับคู่นะครับ2ตัวเด่นนะครับ2ตัวเด่นนะครับในงวดนี้นะครับก็จะเป็น7226 56 51 4742นะครับ16 แล้วก็12นะครับส่วนชุดรองนะครับชุดรองก็จะมี4คู่นะครับก็จะเป็น67 75
25แล้วก็นะครับแล้วก็64นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวผมก็จะให้ใน4ชุดนะครับก็จะเป็น1 2 6 1 7 2นะครับแล้วก็251แล้วก็567นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าเนาะนะครับผมสำหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีนี่เลยนะครับ72 72แล้วก็2651แล้วก็12นะครับก็ถ้าใครไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็ลองเอาตัวอื่นพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่งบน้อยเนาะถ้าใครงบเยอะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนชุดรองนะครับที่ผมชอบก็จะมี67 67แล้วก็75นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวที่ผมชอบก็จะเป็น1 2 6แล้วก็251นะครับ126กับ251นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับส่วนในตารางนะครับที่ชอบนะครับ2ตัวในงวดนี้นะครับก็จะมีในเด่นที่2นะครับผมยังชอบ2อยู่นะครับชอบ2แล้วก็5นะครับในงวดนี้นะครับ2แล้วก็5ถามว่าชอบก็ชอบหมดทุกตัวนะครับทั้ง5ทั้ง1ทั้ง6ทั้ง7เนาะก็ผมเลือกเอาที่5กับ2นะครับส่วนตัวฟันในงวดนี้ฟันตัวเดียวนะครับวิ่งรูดผมให้ไปที่นะครับฟันวิ่งรูดนะครับฟันวิ่งรูดผมให้ไปที่5นะครับผมเนาะในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่5นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมให้ไปที่5นะครับถ้าใจตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยลาวพัฒนาเย็นนี้นะครับก็ลุ้นแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามก่อนเนาะแล้วก็ลุ้นต่อด้วยแนวทางหวยลาวพัฒนาต่อเลยนะครับผมก็ขอให้ปังๆ3ตัวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ